ืองเราเช้านี้7:08 นครับผู้ชมครับเราว่ากันต่อมาดูประเด็นเรื่องกรณีตอนนี้กกต.อยู่ท่ามกลางเปลวไฟแห่งการวิพากษ์วิจารณ์ผมใช้เขาอย่างนั้นซึ่งก็ต้องเห็นใจท่านนะค่ะเพราะมันเกิดปัญหาขึ้นจริงๆยิ่งอากาศร้อนด้วยใช่ไหมค่ะร้อนมันก็ทำให้หงุดหงิดแล้วมันก็กลายเป็นที่จับผิดกันมากมายท่านผู้ชมแต่มันก็น่าจับนะหมายถึงจับผิดก็อย่างที่ว่าไปไม่ต้องอธิบายขยายความกันเยอะเอาเป็นว่าฟังเมื่อสักครู่นี้อีกสักทีนึงบางท่านฟังไม่ชัดโดยสรุปก็คือหญิงสาวเมื่อสักครู่นี้น้องใบท่องคาถาตอนที่จะหย่อนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าลงหีบค่ะใครเอาบัตรเลือกตั้งของพระเจ้าไปทำการทุจริตขอให้มันและครอบครัวอิบไอ้อิบไอ้อิบไอ้สาธุบัตรเลือกตั้งของข้าพเจ้าไปทำการทุจริตขอให้มันและครอบครัวที่ขายขายสายสาธุท่านผู้ชมเนี่ยมันร้อนแหวก